วันเพ็ญเมื่อ 2,500 กว่าปีมีแผ่นดินไหวมีน้ำผุดล้นขึ้นมาในแหล่งน้ำทุกแห่งหนแสงสว่าง5สีเจิดจ้าบนท้องฟ้าสุดสายตาน่าอัศจรรย์กษัตริย์โจเจ้าแห่งแผ่นดินจีนเกรงว่าจะเกิดเพศภัยโหราพยากรณ์ว่ามีบรมศาสดาบังเกิดขึ้นแล้วทางทิศตะวันตกอีกพันปีจะมีคำสอนของท่านเข้ามาในแผ่นดินเหตุการณ์อัศจรรย์เกิดขึ้นอีกครั้งในคืนวันเพ็ญกษัตริย์โจเจ้ารับสั่งให้จารึกไว้บนแผ่นศิลาสิบปีต่อมานับจากวันประสูติกษัตริย์โจงูเห็นเหตุอัศจรรย์นั้นอีกในคืนวันเพ็ญเป็นวันปรินิพพานพันปีต่อมาฝันเห็นบุรุษร่างสีทองมีรัศมีร่างสีทองมีรัศมีพระมาทผู้คงแก่เรียนได้กราบทูลว่าบุรุษนั้นคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ทรงขนานพูดพระมาคาไปอัญเชิญพระพุทธศาสนาจากอินเดียมาสู่แผ่นดินจีนนับจากนั้นมาพระพุทธศาสนาจึงประดิษฐานในแผ่นดินจีนกราบนมัสการพระอาจารย์สุริยาที่เคารพอย่างสูงนะคะแล้วก็กราบนมัสการพระคุณเจ้าทุกรูปที่เข้าร่วมรายการด้วยความเคารพยิ่งค่ะแล้วก็กราบสวัสดียอดกัลยาณมิตรที่เคารพรักทุกท่านนะคะวันนี้ก็ได้ฟังธรรมต่อแล้วนะคะเป็นช่วงของพญามารได้ช่องนะคะถึงตอนนี้ซึ่งก็กำลังจะสนุกเลยทีเดียวนะคะวันนี้ว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงนะคะพระอาจารย์ก็จะมาเล่าตอนต่างๆนะคะตอนที่พุทธปรินิพพานค่ะซึ่งตอนนี้ก็สำคัญมากนะคะได้หลายท่านนี้ก็กำลังรอคอยอยากจะฟังกันนะคะค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่รายการนะคะก็จะมีโอวาทของพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะคะมาฝากเช่นเคยเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติธรรมซึ่งช่วงนี้ก็จะเป็นการปฏิบัติธรรมเพื่อน้อมบูชาธรรมหลวงปู่ขอการ์ดด้วยค่ะหยุดอย่างเดียวเห็นไม่เห็นไม่เห็นจะเป็นอะไรหยุดอย่างเดียวนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาๆสบายสบายไม่เห็นก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรเรานั่งอย่างนั้นไปก่อนให้มีปิติสุขกับการนั่งให้ถูกหลักวิชาเดี๋ยวก็เห็นเองเพราะสิ่งที่เราอยากจะเห็นมันมีอยู่แล้วทำถูกหลักวิชามันก็เห็นความสุขกับการเห็นอยู่ในกำมือเราขอเพียงให้นั่งหลับตาทำให้ถูกหลักวิชาเท่านั้นแหละนะคะอันนี้ก็คือหลักในการปฏิบัติธรรมที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านให้ไว้นะคะค่ะเช่นเคยนะคะพิธีกรหลักก็จะมาช่วยสร้างบรรยากาศอีกนะคะอุบาสกอนุชัยนะคะค่ะ
ก็ขอเรียนเชิญด้วยนะคะวันนี้นะคะก่อนที่จะเข้าสู่รายการกับอาราธนาพระอาจารย์นะคะนำเข้าสู่รายการเจ้าค่ะเดี๋ยวนะคะดูค่ะมาแล้วค่ะก็ขอน้อมน้อมแด่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐผู้เป็นนาถาผู้เป็นสรณะผู้เป็นบรมศาสดาของโลกถวายความเคารพพระเถรานุเถระเพื่อนสัตมิกที่เมตตาดูเข้ามาในรายการเราก็นึกถึงมหาปูชนียาจารย์พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีพระผู้ปราบมารเจริญพรญาติโยมผู้มีบุญทุกท่านวันนี้ทองพายพาไปเที่ยวทะเลเนาะพาไปเที่ยวทะเลเขาบอกเมื่อวันจันทร์นี้สนุกกันมากเลยใช่ใช่ค่ะบรรยากาศใช้งานพระอาจารย์คุ้มค่าเลยนะพี่เสน่ห์เราชอบใจนะน้องหนึ่งเนี่ยน้องหนึ่งฮ่องกงก็เรามาถึงตอนที่5แล้วนะของเรื่องราวเกี่ยวกับเมื่อพญามารได้ช่องในโอกาสเนี่ยก็อยากจะให้ละเอียดนิดนึงนะเพราะว่ามันมีเรื่องที่น่าสนใจหลายเรื่องเนี่ยนะแล้วก็มันก็เกี่ยวโยงกับวันที่10ตุลาคมเนี่ยนะวันที่เป็นวันเกิดด้วยรูปกายของพระเดชพระคุณหลวงปู่เพราะว่าการได้มีรูปกายมนุษย์นี่มันสำคัญนะมันสำคัญนะสำคัญมากทีเดียวและเพราะสำคัญนี่แหละนะพระศาสดาจึงพยายามให้นัยยะกับพระอานนท์นะถึง16สถานที่ที่ละ3ครั้งแต่ด้วยความที่ท่านจะบอกตรงๆบอกเลยเดี๋ยวมันก็มีเงื่อนไขของมันอยู่นะมันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งแน่นอนเลยแหละนะถึงได้แต่ให้นัยยะนะเอาเป็นว่าเราย้อนไปนิดหนึ่งถึงตอนที่อัครเบื้องซ้ายเบื้องขวานะจะมาลานิพพานนะย้อนไปนิดหนึ่งนะทบทวนนะก็พระสารีบุตรได้มากล่าวนะแทบบาทมูลพระศาสดาว่าชินโนทานิพระวิสามิโลกนาถมหามุนิคมนาคมนังนัตถิปุชมาวันธนาอยังชีวิตังอัปปกังไมหังอิโตสัตตาหะสัตตาหัมเจยะเจเยนิขิปไปยามมหังเทหังภาระโวโรปนังยะถาอนุชานาตุเมพันเตภะควาอนุชานาตุสุขโตปรินิพพานะพาโลเมโอสะสัทโธอายุสังคโรนี่เป็นพระบาลีที่ก็น่านะแล้วมันจะมีขยายความนิดหนึ่งว่าเป็นธรรมเนียมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะว่าพระองค์จะไม่ห้ามนะจะไม่ห้ามว่าเอ้ยอย่าเพิ่งรีบนิพพานเลยนะก็ไม่ควรหรือก็ดีนะนิพพานก็ดีอันนี้ก็ไม่ควรเหมือนกันนะไม่ควรเหมือนกันนะก็แปลว่าข้าแต่พระมหามุนีโลกนาถเจ้าบัดนี้ข้าพระองค์ตัดสินแล้วตัดสินแล้วไม่มีการไปการมานี้เป็นการถวายบังคมลาครั้งสุดท้ายชีวิตของข้าพระองค์น้อยต่อไปนี้ล่วงไป7วันข้าพระองค์จะทอดทิ้งเรือนร่างเหมือนวางภาชนะลงขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดอนุญาตขอพระสุคตโปรดอนุญาตแก่ข้าพระองค์ได้เถิดนี้เป็นเวลาปรินิพพานข้าพระองค์ปลงอายุสังขารแล้วพระเจ้าค่ะนี่คือบทถ้อยคำของพระสารีบุตรที่มากราบทูลลาพระนิพพานกับพระองค์นะก็เพราะเหตุที่ว่าพวกมิจฉาทิฏฐิเนี่ยจะยกโทษได้ว่า
นะยกโทษดีว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าจงปรินิพพานเถิดก็จะกลายเป็นว่าพรรณนาคุณของความตายแต่ว่าเป็นการตายที่ไม่มาเกิดแล้วนะแต่ก็เออนิพพานเถิดนะก็เป็นการพรรณนาคุณของความตายซึ่งไม่ควรนะแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อพระองค์ตรัสว่าอย่าปรินิพพานเลยนะก็จะกลายเป็นกล่าวคุณของวัฏฏะสงสารไปนะเห็นไหมมันยากนะนะท่านพระศาสดาเป็นพระอรหันต์นะรู้แจ้งโลกสรรพสิ่งสรรพสัตว์ทั้งหลายนะรู้ถึงวจนะคำพูดใดควรพูดไม่ควรพูดนะอันนี้เป็นพระศาสดาเพราะฉะนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าทั้งหลายจึงไม่ตรัสแม้คำพูดทั้งสองประการนั้นน่ะที่จะเป็นการสรรเสริญนิพพานหรือว่าแม้แต่สรรเสริญการอยู่ในสังสารวัฏนะพระองค์ก็ไม่สรรเสริญฮะก็ได้แต่ว่าจะไปนิพพานที่ไหนล่ะก็เพียงกล่าวแค่นั้นแหละนะเธอจะปรินิพพานที่ไหนเมื่อท่านกราบทูลว่าห้องน้อยในนาลกะคามแคว้นมคธมีอยู่ข้าพระองค์จักไปปรินิพพานในห้องนั้นพระเจ้าข้าจึงตัดว่าดูก่อนสารีบุตรบัดนี้เธอจงสำคัญการอันสมควรเถิดบัดนี้การเห็นภิกษุเช่นเธอสำหรับพี่น้องของเธอจักหาได้ยากเพราะฉะนั้นเธอจงแสดงธรรมแก่พี่น้องของเธอก่อนเถิดนะนะคล้ายๆนะพระอาจารย์ก็สังเกตที่วัดใหญ่เราเนี่ยนะเวลามีท่านที่ปฏิบัติธรรมได้ดีๆนะที่เคยไปปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่อที่ดอยที่อะไรอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นนาจี้เนี่ยจะสังเกตไหมว่าทุ่งท้ายๆก่อนที่นาจี้จะหมดอายุไขเนี่ยหลวงพ่อจะให้ออกมีโอกาสมาออกรายการพูดนู่นพูดดีนะเรื่องธรรมะภาคปฏิบัติเรื่องนู้นเรื่องนี้หรือว่าอาจจะเอาเรื่องประวัติส่วนตัวมาเล่าเท่าที่สังเกตนะเท่าที่สังเกตนะหรือแม้แต่ที่เคยกล่าวถึงลุงนาขจรกรุณาจโรนะท่านเห็นว่าท่านจะมีอายุไขอีกไม่นานนะนะท่านก็อนุญาตให้บวชเป็นพระอยู่ไม่นานนะนะลุงนากรุณาจโรนะแม่ขจรก็มรณภาพนะอันนี้ก็เหมือนกันเลยนะนะก่อนจะได้ปรินิพพานเนี่ยนะพระอรหันต์ทั้งหลายมักจะระลึกนะทบทวนบุญของตัวเองในสังสารวัฏเขาเรียกว่าประทานนะประทานนี่มีทั้งกุศลประทานและอกุศลประทานวันก่อนทองภัยหรือใครหรือโยมพี่เสน่ห์ไม่รู้ถามว่าที่เป็นโรคปักขันธิกาพาธปวดหลังหรือแม้แต่โดนนะนางมคันธิยาจ้างคนทั้งเมืองตามด่าตามว่าเนี่ยล้วนแต่มีเหตุทั้งนั้นรวมทั้งทำไมพระองค์แม้พยายามให้ไวยะกับพระอนนท์บอกว่าอิทธิบาท4ถ้าทำให้เจริญตั้งใจตั้งความปรารถนาอยู่ได้เป็นกับเลยแต่จนแล้วจนรอดเนี่ยพระองค์ก็มีพระชนมาชีพมาอายุเพียงแค่80พรรษาวิบากกรรมอะไรตรงนี้หายากมากนะอันอื่นเนี่ยยังพอค้นหาได้นะแต่ว่าวิบากกรรมอะไรของพระองค์ที่ทำให้มีพระชนมายุ80พรรษาแล้วเสด็จกลับขันธปรินิพพานซึ่งถ้าพูดแบบภาษาชาวบ้านแล้วต้องบอกว่าพระองค์มีพระชนมายุสั้นถ้าเทียบกับคนทั่วๆไปคืออายุไขของมนุษย์ในยุคนั้นน่ะคือ100ปีอ่ะนะแล้วพระองค์ปรินิพพานตอน80ปีก็ต้องบอกว่าอายุสั้นอายุน้อยกว่ามาตรฐานนะทำไมนะมันก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจเลยนะเอาล่ะตอนนี้เราก็เดินเรื่องต่อไปเลยนะพระองค์ก็หลังจากที่อัคระเบื้องซ้ายเบื้องขวาเบื้องขวาเนี่ยขึ้น15ค่ำเดือน12วันลอยกระทงบอกไปแล้วนะมาอีก15วันแรม15ค่ำเดือน12วันลอยกระทงในพรรษาที่44ของพระองค์นะนั่นแหละเสด็จดับขันธปรินิพพานพระองค์ก็เริ่มมีอาการพระประชวรนะแล้วก็เดินจาริกลอนแรมไปนะไปที่ไวยสาลี
แล้วก็ไปจำพรรษาสุดท้ายที่ไวสาลีนะในระหว่างนั้นโดยเฉพาะในไวสาลีเนี่ยพระองค์ให้นัยยะถึง6ตำบลตำบลละ3ครั้งเฉพาะในไวสาลีอย่างเดียวนะถึง6ตำบลเลยรวมแล้วเป็น16ตำบลนะก็พยายามแล้วก็ธรรมะที่พระองค์พยายามเน้นย้ำเรื่องธรรมะภาคปฏิบัติก็เรื่องการมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นสรณะศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะนะเนี่ยเน้นย้ำมากเลยย้ำแบบเนี้ยอยู่บ่อยๆนะในหลายๆครั้งนะแล้วจนกระทั่งที่สุดท้ายที่สุดท้ายก็คือที่ปาวาลเจดีนะอยู่ในเขตเมืองไวสาลีพระองค์ก็บอกว่าอานนท์ไปเถอะเราจะไปที่ปาวานะเตรียมฤาษีธนะผ้าปูรองนั่งไปนะพอไปถึงนั่นเนี่ยพระองค์ก็กล่าวอีกนะกล่าวอีกนะดูก่อนอานนท์นะเนี่ยอย่างที่เคยกล่าวให้ฟังนะดูก่อนอานนท์เนี่ยถ้าเจริญอิทธิบาท4ทำให้มากแล้วทำปาลบด้วยดีแล้วโดยชอบแล้วดูก่อนอานนท์ตถาคตนั้นเมื่อปรารถนาจะพึงดำรงอยู่ตลอดอยู่ได้ตลอดกับหรือเกินกว่ากับดังนี้นะแม้เมื่อพระผู้มีพระเจ้าทำนิมิตหยาบขนาดนี้ทำให้โอภาสคือเปิดให้แจ่มแจ้งแล้วเหลือแต่ให้อารัธนานะนั่นแหละท่านพระอานนท์ก็ไม่สามารถรู้ทันได้ก็แปลกนะแปลกนะพระอานนท์เป็นพระหูสูตรชาญฉลาดมากใช่ค่ะและมีความจำเป็นเลิศด้วยนะคะอารัธนาเลยนะทองพายก็เลยบอกว่าถูกมารก็บังเอาไว้ใช่ค่ะพ่อปกติของพระอานนท์เนี่ยจะเป็นผู้ที่มีเป็นพระหูสูตรก็มีทั้งความจำมีทั้งสติปัญญาที่เฉลียวฉลาดทุกอย่างเลยรวมอยู่ในพระอานนท์ตั้งหลายอย่างแต่เรื่องเหล่านี้ค่ะตั้ง48ครั้งใช่ก็พระอานนท์ยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์ตอนนี้ยังเป็นโสดาบันอยู่ใช่ค่ะหรือแม้แต่พระอรหันต์เนี่ยก็มีหลายองค์ที่ถูกบานมาเบียดเบียนนะมาเบียดเบียนเนี่ยไม่ได้เบียดเบียนพระอรหันต์โดยตรงหรอกแต่ว่าก็ยังพระโมคคัลลานะเนี่ยเข้าไปในเข้าสิงเลยในไส้ท่านเลยก็ยังเข้าไปได้เลยนะขนาดมีฤทธิ์มากไม่ใช่นะไม่ใช่ธรรมดานะแล้วพระศาสดาบอกไม่ใช่กิจของเธอพระโมคคัลลานะจะไปลุยบอกไม่ใช่กิจของเออแล้วกิจของใครล่ะคงเป็นกิจของพระผู้ปรามานี้แล้วมั้งน่าจะใช่เพราะว่าเท่าที่ดูแล้วเนี่ยพระศาสดาเนี่ยคือก็เหมือนต่างคนต่างไปนะค่ะสังเกตดูนะแต่ละครั้งยกเว้นครั้งแรกที่มาก่อนตรัสรู้ธรรมนะเนี่ยเดี๋ยวค่อยๆเล่าไปเดี๋ยวพระองค์พูดถึงว่าเขามาทูลอาราธนาตั้งแต่ตอนตรัสรู้ธรรมใหม่ๆที่อัชฌปาลนิโคธสัปดาห์ที่5นะคือตรงนี้มันมีแม่มันน่ารู้มันต้องรู้ให้ได้นะว่าก็ในเมื่อพระองค์รู้วิธีการนะสามารถทำได้ทำไมต้องให้นัยยะแก่พระอานนท์และทำไมต้อง16ครั้งเกินอย่างนี้ไม่ได้เหรอค่ะทำไมต้องรอถ้าต้องการให้พระอานนท์อาราธนาใช่ค่ะอนนท์อารัธนาก็ได้ถ้าพระองค์จะไม่อยู่เองด้วยความปรารถนาเองอนนท์แต่ว่าเพราะมันมีเงื่อนไขตั้งแต่ตอนสัปดาห์ที่5นั่นแหละอัชฌปาลนิโคธเนี่ยนะแล้วกายมนุษย์นี่มันสำคัญยังไงแต่ด้วยความที่พระองค์หมดกิเลสแล้วนะอย่างที่บอกเมื่อกี้นี้ว่าอยู่คือพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยอยู่เหมือนคนทำงานเข้ากล่าทำงานบริษัทก็ทำไปจนหมดเวลาก็ออกไม่ได้เป็นเจ้าของโรงงานนี่นะกินเงินเดือนอย่างเงี้ยน่ะก็คืออยู่ไปจนหมดอายุไขก็เสด็จดับขันธ์เป็นนิพพานหรือนิพพานนะไม่ได้มีความยินดีในอัตภาพในความเป็นอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อหมดอายุไขพระอานนท์ก็ไม่ได้อาราธนาพระองค์ก็ไม่ได้ขวนขวายอะไรที่จะคือพยายามให้นัยยะแล้วนะแต่ว่าเมื่อพระอานนท์ไม่ได้อาราธนานะก็เลยปรุงอายุสังขารนะตรงนี้ก็น่าสนใจนะ
พยายามให้ไนยะอะไรต่างๆเนี่ยนะตลอดเลยนะจนกระทั่งบอกว่าอานนท์เธอคงเหนื่อยนะคราวที่แล้วมาถึงตรงนี้นะเธอไปพักก่อนเถอะนั่นแหละฮะมารผู้มีบาปนะเมื่อท่านพระอานนท์หลีกไปไม่นานนะมารผู้มีบาปเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ายืนณที่ควรส่วนข้างหนึ่งอันนี้ก็ปกติพระเทวดาทั้งหลายเนี่ยนะเวลามาเข้าพระพุทธเจ้าจะสังเกตว่ายืนณที่ควรส่วนข้างหนึ่งตอนนี้มาทูลถามเรื่องมงคลสูตรก็ยืนณที่ควรส่วนข้างหนึ่งเทวดาไม่มานั่งคุกเข่านะมารก็มีมารยาทไมก็รีบมารีบไปนะรีบมารีบไปนะรีบมารีบไปนะก็ได้กราบทูลพระผู้มีพระเจ้าได้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงปรินิพพานขอพระสุคตจงปรินิพพานในบัดนี้เถิดแม่มาสั่งเลยเนาะเนาะกล้ามากนะแสดงว่าเขาก็พอกันนะคือไม่ได้เกรงบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยอ่ะนะไม่ได้เกรงบารมีพระองค์เลยนะมาอาราธนานิมนต์ดื้อแบบนี้เลยนะขอพระสุคตจงนิพพานเถิดบัดนี้เป็นเวลาปรินิพพานของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระเจ้าได้เคยตัดไว้ว่าแถมมาทวงสัญญาอีกนะนะเอาข้อต่อรองสัญญาที่พระองค์เคยให้ไว้ตรงที่อัจฉปรินิโคตนี่แหละนะพระองค์เคยตัดเอาไว้ว่าดูก่อนมารผู้มีบาปภิกษุผู้เป็นสาวกของพระองค์จักยังไม่ฉลาดยังไม่ได้รับคำแนะนำยังไม่แก้วกล้ายังไม่เป็นพระหูสูตรยังไม่ทรงธรรมยังไม่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมยังไม่ปฏิบัติชอบยังไม่ประพฤติตามธรรมเรียนกับอาจารย์ของตนแล้วจักบอกจักแสดงจักบัญญัติจักแต่งตั้งจักเปิดเผยจักจำแนกจักทำให้ตื้นคือให้มันชัดเจนอธิบายคนอื่นให้เข้าใจได้ง่ายๆนะไม่ลึกไม่เป็นของลึกซึ้งง่ายลึกซึ้งแต่ง่ายต่อการเข้าถึงนะจักแสดงทำมีปาฏิหาริย์ข่มขี่ประปรว่าที่เกิดขึ้นให้เรียบร้อยโดยสหธรรมไม่ได้เพียงใดดูก่อนมารผู้มีบาปเราจักยังไม่ปรินิพพานเพียงนั้นแล้วก็บอกว่าก็บัดนี้นี่แหละทวนคำเก่าใช่ไหมคะเอาคำที่พระศาสดาตรัสเอาไว้เนี่ยในสัปดาห์ที่5ที่บริเวณอัชฌปรินิโคตเนี่ยที่เขามาทูลอารัธนานะมาทูลอารัธนาเดี๋ยวไปดูตอนที่พระองค์เล่าให้พระอนุนฟังว่ามาอารัธนายังไงนี่แหละก็คำนี้แหละนะพระองค์ก็ตัดคำนี้แหละนะแล้วก็สาวกของเราคือภิกษุณีนะอุบาสกอุบาสิกาแล้วก็ซ้ำคำเดิมเนี่ยเป็นแพทเทิร์นเดียวกันเลยภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกานะมารก็มาทวงเลยฮะนะมารมาทวงเลยก็แลพระผู้มีพระเจ้าบัดนี้เนี่ยนะฉลาดแล้ว นะพระมาจารย์พระองค์เนี่ยตั้งมั่นดีแล้วขอพระองค์ปรินิพพานเถิดขอพระผู้มีพระภาคจงปรินิพพานขอพระสุคตจงปรินิพพานในบัดนี้เถิดบัดนี้เป็นเวลาปรินิพพานของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็พระผู้มีพระเจ้าตรัสว่าดูก่อนมารผู้มีบาปก็ย้อนคำเดิมนั่นทวงยิกยิกเลยอ่ะแม่เนาะมันน่าเนาะนะก็ทวงเลยนะแล้วพระองค์ก็ตัดว่าดูก่อนมาผู้มีบาปนะเธออย่าขนขวายเธอจงพิพุนเป็นผู้ขนขวายน้อยเถิดนะไม่ช้าตราคตจากปรินิพพานจากนี้ล่วงไป3เดือนตถาคตจักปรินิพพานลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้ามีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ตลอดอยู่แล้วท่านเป็นพระอรหันต์นะบุคคลผู้เป็นพระอรหันต์เนี่ยมีสตินะระลึกเรื่องราวต่างๆคำพูดนึกถึงได้ตลอดนะ
มีสติสมบูรณ์ทรงปรงอายุสังขารณปาวาและเจดีเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าปรงอายุสังขารแล้วได้เกิดเหตุแผ่นดินไหวใหญ่น่ากลัวขนพลองสยองกล้าวกลองทิพย์ก็บันลือลั่นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบความนั้นได้ทรงเปล่งอุทานขึ้นมาว่าพระมุนีได้ปรงเสียซึ่งกรรมอันช่างได้และกรรมอันช่างไม่ได้อันเป็นเหตุให้เกิดอันปรุงแต่งครบได้ยินดีในภายในตั้งมั่นทำลายกิเลสที่เกิดขึ้นในตนเสียเหมือนทำลายเกราะฉะนั้นนะพอพระศาสดาปรงอายุสังขารเสร็จมาไปเลยนะเพราะว่ารู้อยู่ว่าคำของพระพุทธเจ้านั้นตัดคำไหนคำนั้นนะตัดแล้วเนี่ยแน่นอนปรงอายุสังขารแล้วมันไปแล้วนะมันได้ช่องได้โอกาสแล้วอ่ะนะมันน่าจริงๆมาส่วนพระอนนท์เนี่ยโอ้แผ่นดินไหวนี่แล้วก็ขนพองสยองกล้าวน่ากลัวไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นแผ่นดินไหวขนาดนี้มาก่อนนะเออไหวแล้วมันวังเวงยังไงชอบกลอ่ะนะมันไม่ปกตินะไม่เคยแบบนี้มาก่อนก็เลยรีบมาเข้าเฝ้าพระองค์ว่าระลึกได้ว่าพระองค์ประทับอยู่พระองค์เดียวนะแล้วก่อนหน้านี้พระองค์ก็ประชวนแล้วก็รักษาประคับประคองมาด้วยสมาบัติของพระองค์ด้วยอิทธิบาท4ของพระองค์แล้วประคับประคองเดินทางมาถึงตรงนี้นะก็เลยมาทูลถามว่าถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญแผ่นดินไหวแบบนี้ขนพองสยองก้าวหน้ากลัวหม่อมฉันไม่เคยเจอเลยแหละนะเหตุแห่งการแผ่นดินไหวนี่มีอะไรบ้างพระเจ้าค่ะลองฝังหนูไล่ไปทีละข้อทีละข้อนะแม่นะก็บอกว่าเหตุแห่งมีเหตุปัจจัยอยู่8อย่างนะที่เป็นเหตุให้เกิดแผ่นดินไหวเนี่ยนะอย่างที่1เนี่ยพระองค์ก็บอกว่าเนื่องจากแผ่นดินเนี่ยนะอยู่บนมีน้ำรองรับอยู่ธาตุดินเนี่ยอยู่มีธาตุน้ำรองรับอยู่นะแล้วก็ธาตุน้ำเนี่ยธาตุลมเนี่ยธาตุน้ำเนี่ยตั้งอยู่บนธาตุลมนะแล้วก็ธาตุลมเนี่ยตั้งอยู่บนอากาศที่มันนิ่งๆนะเนี่ยแหละสมัยไหนก็ตามที่มีลมใหญ่พัดนะธาตุลมมีการไหวนะลมขึ้นถ้าเป็นในกายมนุษย์เนี่ยนะของกายมนุษย์ก็ถือเป็นโลกประการหนึ่งโลก3เนี่ยถ้าใครเรียนนักธรรมมาตีโทเอกมาโลก3สัตวโลกขันธโลกโอกาสโลกนะกายมนุษย์เนี่ยก็ประกอบด้วยธาตุ4เหมือนกันนะบางทีลมขึ้นเบื้องบนเบื้องล่างนะนั่งสมาธิอยู่ลมดันเสียชีวิตมีก็มีเหมือนกันนางปฏิภูชิกาเงี้ยนะเสียชีวิตด้วยโรคลมนะไปเกิดอยู่ในเป็นบริวารของเทวดาผู้เป็นสามีเก่านะก็มีนะหรือพระอนุรุทธะนะปฏิบัติธรรมนะลมก็รังแกเหมือนกันจนสมณเณรสมณะสมณเณรอาสาไปเอาน้ำที่สระอนุดาตมาประกอบยานะพอได้ฉันก็หายจากโรคลมนะอย่างนี้เป็นต้นนะเมื่อลมพัดเนี่ยนะก็ทำให้แผ่นดินที่อยู่ด้านบนเนี่ยเกิดอาการไหวแบบผืนใหญ่เลยล่ะนะอันนี้เป็นข้อที่หนึ่งนะเป็นข้อที่หนึ่งเป็นถือว่าเป็นเรื่องธรรมชาตินะเป็นเรื่องธรรมชาติข้อที่สองเนี่ยสมณะหรือพราหมณ์ผู้มีฤทธิ์ถึงความชำนาญทางจิตนะหรือเทวดาผู้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากเขาเจริญปฐวีสัญญาเล็กน้อยคือเข้ากสิณน่ะนะแล้วก็มีธาตุดินเป็นอารมณ์เป็นองค์กรรมธิองค์กสิณนะแล้วก็เจริญอาโปสัญญามากอาโปนี่อะไรทางภายน้ำเจ้าค่ะน้ำนะมีน้ำเจริญกสิณน้ำใช่นะแล้วเข้าไปที่จตุติฌานเวลาจะแสดงฤทธิ์เนี่ยนะจตุติฌานเนี่ยเป็นบาดฐานแล้วก็เข้าธาตุดินนิดหน่อยธาตุน้ำมากหน่อยเขย่าธาตุน้ำดินก็กระเพื่อมนะก็บอกนั้นแหละนะก็สามารถทำให้แผ่นดินไหวสะเทือนกำเริบหวั่นไหวนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยข้อที่สองผู้มีฤทธิ์มันได้
มื่อถึงตรงนี้แล้วนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่เนี่ยทองพายเคยฟังพระเดชพระคุณหลวงปู่นะเออตอนที่สามเณรเนี่ยทำแผ่นดินไหวค่ะใช่นะมีเท่าแก่คนนึงมั้งนะอยู่แถววัดปากน้ำแหละนะไม่ค่อยศรัทธาเท่าไหร่นะไม่ค่อยศรัทธาเท่าไหร่นะก็ถามหลวงปู่ตรงๆเลยว่าทำอะไรได้บ้างแม่คือบางทีก็ต้องใช้ปฏิหารนะคนบางคนเนี่ยนะก็ต้องให้ถูกจริตนะบางคนเนี่ยนะก็ต้องปฏิหารบางคนก็เทศนาปฏิหารบางคนก็บางทิฏฐิเยอะเนี่ยก็ต้องปฏิหารนะแต่ว่าพระองค์ไม่ได้สรรเสริญนะพระเดชพระคุณหลวงปู่ก็ไม่ได้สรรเสริญนะไม่ได้สรรเสริญปฏิหารแหละปฏิหารหลวงปู่พระเดชพระคุณหลวงปู่นี่มีไม่ซ้ำเลยนะใช่ค่ะอย่าว่าแต่องค์หลวงปู่เลยขนาดพระของขวัญของหลวงปู่เนี่ยยังไม่ซ้ำเลยมาถึงยุคมหาศิริราชธาตุก็ยังไม่ซ้ำเลยใช่นะโอ้โหแบบเป็นหมื่นๆ เป็นหมื่นๆเรื่องนะนะตอนนั้นก็พาสมณีนเข้าถึงธรรมกายไปนะอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมะภาคปฏิบัตินะ ก็ถามเลยว่าจะให้ทำอะไรล่ะแผ่นดินไหวเนี่ยทำได้ไหมนะหลวงปู่ก็บอกว่าไหวทั้งผืนเลยหรือว่าไหวเฉพาะจุดว่าอันไหนมันยากกว่ากันไหวเฉพาะจุดยากกว่าไหวในบ้านยากกว่าฮะไหวในบ้านเฉพาะจุดยากกว่าเนาะค่ะเพราะว่ามันจะต้องคือสามารถควบคุมได้อ่ะควบคุมขอบเขตได้นะเออแสดงไม่ธรรมดานะระบุได้ว่าเนี่ยไหวเฉพาะบ้านอาเจกคนนี้แหละนะให้มันรู้แล้วรู้รอดแต่หลวงปู่ไม่ได้แสดงปฏิหารหลวงปู่ไม่ได้ทำหลวงปู่นิ่งๆแล้วก็ใช้ให้สมณีนนะนี่ขนาดสมณีนขนาดนี้หลวงปู่จะขนาดไหนเออไม่น่าจำได้ไหมตอนที่จะแสดงยมกับปฏิหารพระโมคคัลลานะพระสารีบุตรใครต่อใครรับอาสาจะมาพระองค์ก็ถามสารีบุตรเออพระโมคคัลลาเธอจะทำปฏิหารผมจะพลิกแผ่นดินเอาง้วนดินขึ้นมาอะไรต่ออะไรเนี่ยโอ้โหโหนี่มันพูดเหมือนกับปิ้งกล้วยเลยนะใช่ค่ะง่ายๆเลยค่ะสำหรับพระอรหันต์เป็นเรื่องง่ายท่านพินโทพระวาชะหอขึ้นไปเอาบาตรบนยอดไม้ไผ่เนี่ยไม่ได้หอไปเปล่าๆเนี่ยน่ะลมมันเย็นนะใส่สบงนะก็เอาแผ่นดินไปด้วยติดเท้าไปด้วยที่ดูแล้วกันแล้วแสงแดดมันส่องมาเมื่อกลายเป็นร่มเงาคนก็กลัวกลัวแผ่นดินหล่นมาอันนี้อาจจะเป็นที่มาก็ได้ทำไมคนแขกถึงชอบเอาอะไรมาทูลบนศีรษะแบกเข้าแบกคออ๋อเขาเอากันมาตั้งแต่สมัยนู้นแหละนะก็เรียกว่าปิดน่านฟ้าตั้งแต่ยุคปินโทพาลชวาชะปิดน่านฟ้าเลยนะไม่ให้แสงแดดส่งลงมาแล้วเอาเมฆขึ้นเอาก้อนอิฐขึ้นไปด้วยนะเออนี่พระเดชพระคุณหลวงปู่นะก็ตรงกับข้อนี้ผู้มีฤทธิ์บันดาลมีอยู่เหมือนกันนะเออนี่เป็นวิชาในพระพุทธศาสนาแล้วก็ไม่ใช่เรื่องปฏิหารแต่เป็นเรื่องของธาตุสภาวะธรรมชาติของธาตุธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟอากาศธาตุวิญญาณธาตุใครที่สามารถควบคุมจิตใจของตัวเองได้ให้ตั้งมั่นให้บริสุทธิ์ให้แน่วแน่รวมใจเป็นก็จะสามารถเข้าไปในทางสายกลางได้เข้าไปถึงจะเข้าไปถึงเมื่อควบคุมใจตัวเองได้เนี่ยนะก็ควบคุมธาตุทั้งสี่ได้ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟนะและธรรมดาแล้วในธาตุน้ำก็มีดินลมไฟอยู่ในธาตุน้ำธาตุดินเนี่ยก็จะมีธาตุน้ำลมไฟอยู่ในดินธาตุไฟเองก็มีธาตุดินลมน้ำเป็นละอองเล็กๆระดับโมเลกุลระดับนาโนเนี่ยอยู่ในธาตุนั้นน่ะในสังสารวัฏยกเว้นในอายตนะนิพพานที่เป็นธาตุที่บริสุทธิ์นะไม่มีการเจือปนบริสุทธิ์มากนะบริสุทธิ์ยิ่งกว่าบริสุทธิ์ใดๆนะอันนี้น่ะยกไว้นะจึงพระธรรมกายพระนิพพานจึงมีอนุภาพมากพระรัตนตรัยจึงมีอนุภาพไม่มีประมาณเพราะว่าบริสุทธิ์มากนะอันนี้เหมือนกันนะไปจะจบไปในข้อ3นะนะมีข้อ3อะไรนะฮะพระโพธิสัตว์จุติจากชั้นดุสิตนะมาสู่ครรภ์พระมารดาด้วยมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์นะมาประสูติการเมื่อกี้นี้
โลเกิดจากธรรมชาตินะอย่างที่สองผู้มีฤทธิ์บันดาลอย่างที่สามเนี่ยพระบรมโพธิสัตว์มาจุติอย่างที่สี่เนี่ยพระโพธิสัตว์นะประสูติจากพระครรภ์มารดานะอย่างที่ห้านะพระบรมโพธิสัตว์ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนะแผ่นดินนี้ก็ย่อมไหวสะเทือนเลื่อนลั่นนะแล้วก็อย่างที่หกนะเมื่อยังธรรมจักรให้เป็นไปนะแสดงธรรมจักรของพุทธสูตรเนี่ยก็เกิดแผ่นดินไหวนี่เป็นข้อที่6ข้อที่7เมื่อใดตถาคตมีสติสัมปชัญญะปรงอายุสังขารเมื่อนั้นแผ่นดินนี้ย่อมไหวสะเทือนกำเริบหวั่นไหวนี้เป็นเหตุปัจจัยข้อที่7ที่ทำให้แผ่นดินใหญ่ไหวโอ้โหพระอนุนฟังเนี่ยมาถึงข้อนี้นี่คนลุกใจแป้วเลยนะเพราะว่าไล่มาเนี่ยข้อ7เนี่ยหมดแล้วคือข้ออื่นมันผ่านมาหมดแล้วใช่ค่ะแล้วมาถึงข้อเนี้ยข้อที่พระนนท์ก็คือก็นึกอยู่เหมือนกันว่าจะต้องมีวันนึงแน่นอนเลยที่พระศาสดาเสด็จจากขันธ์พระนิพพานพระนนท์ถึงได้กล่าวกับพระศาสดาเมื่อคราวก่อนนะได้มาพูดได้ฟังว่าคือหม่อมฉันถ้าพระองค์ยังมั่นใจว่าตราบใดถ้าพระองค์ยังไม่ได้บอกอะไรสักอย่างหนึ่งที่เหมือนกับเป็นการบอกนัยยะเนี่ยนะตราบนั้นจะยังไม่ได้ผ่านแล้วพระองค์ก็เลยบอกว่าอนนท์เธอจะมาหวังอะไรกับเราเราไม่มีธรรมในกำมือจำได้ไหมเอ่ยที่เปรียบเทียบกับสำนวนบุริมวิชาไม้ตายของอาจารย์เนี่ยนะไม่มีฮะไม่มีนอกไม่มีในพระองค์ทำให้แจ่มแจ้งหมดแล้วก็แสดงว่าพระอนนท์ก็นึกเหมือนกันน่ะนี่แหละถึงว่าไงทองพายไอ้ครั้งก่อนๆยกไว้นะนะแต่ว่าครั้งปาวาและเจดีเนี่ยนะพระอนุนก็นึกอยู่แต่ทำไมในเมื่อพระองค์ให้นัยยะขนาดให้นิมิตโอภาสแบบแจ่มแจ้งมากนะในความรู้สึกของเราเนี่ยนะเน็ตหลุดแน่เลยค่ะโอ้โหฟังกันเพลินเลยนะเนี่ยกำลังแบบว่าเศร้าแล้วนะเนี่ยก็จุดนี้แหละครับที่ทำให้พระนนท์ถูกตอนสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งแรกท่านถูกพระมหากัสสปะตำหนิว่าทำไมถึงไม่ทูลรัตนาให้อยู่ต่อซึ่งก็นึกไม่ถึงนะเนาะแต่ท่านก็บอกว่ามารน่ะบางท่านไว้นะคะก็เลยอันนี้ก็เลยตกไปค่ะจริงๆแล้วมารมันก็จ้องตลอดอ่ะเนาะเพราะจริงๆเพราะฉะนั้นเรื่องพญามารนี่เป็นเรื่องแบบปกติเลยเนาะก็คือมีเขียนไว้จนไม่รู้ก็เป็นเรื่องปกตินะครับแต่เนี้ยผมเดาว่าทั้งค่ะแต่มารที่พระอาจารย์พูดนะคะมันจะมี2ตนตนนึงก็คือแบบว่าที่ไปรังควานตอนที่ท่านจะตรัสรู้เป็นพญาปรมินตวสวตีมานะคะแต่องค์นี้ก็คือเป็นแค่เทวดาที่เป็นมิจฉาทิฐิมาแล้วเนาะมาแล้วค่ะอาจารย์หลุดไปมาแล้วยังไงมาแล้วจะขาได้ยินชัดเลยค่ะมาแล้วค่ะแต่รูปยังไม่มาแต่รูปยังไม่มาค่ะแต่เสียงมาแล้วจะไม่เป็นไรแล้วเสียนะพูดถึงเรื่องนี้ทีไรเนี่ยจะต้องมีเหตุทุกครั้งนะสังเกตเลยนะแล้วเวลาพระอาจารย์บรรยายทำหน้าที่พระธรรมวิทยากรบนรถเนี่ยก็เหมือนกันใช่ไหมคะจะไม่พูดถึงเรื่องนี้ฮะมีอยู่คราวหนึ่งฮะไปไม่ถึงที่คณะถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นคณะของคณะสงฆ์ชุมพรพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าในอำเภอมาด้วยแล้วก็จากคณะตำบลแล้วก็คณะสงฆ์เป็นส่วนใหญ่เลยนะพูดเรื่องนี้นะออกจากที่ลัทธิวันสวนตาหนุ่มทานปานงปานะเสร็จปุ๊บออกรถมาปุ๊บรถคณะผู้แสวงบุญชาวเวียดนามอุบัติเหตุห้านาทีก่อนหน้านี่นะห้านาทีออกไปก่อนรถของเรา5นาทีนะเราก็คิดว่าตอนนั้นมันเริ่มมีหมอกบ้างนิดหน่อยเริ่มเข้าหน้าฤดูหนาวมีหมอกแล้วก็เป็นช่วงที่เขาตัดอ้อยกันนะแล้วก็มันจะมีอยู่เส้นทางหนึ่งที่
รถวิ่งต้องสวนทางกันนะเลนเดียวเลนครึ่งอะไรประมาณนี้นะแล้วก็หมอกเนี่ยทัศนวิสัยไม่ค่อยดีมันนั้นนึกตะหงิดตะหงิดใจอยู่แล้วนะพยายามจะไม่พูดแต่ว่ามันจะเริ่มเข้าไปสู่จะไปเป้าหมายปลายทางคือกุฟิดาราวัยนั้นก็เลยต้องพูดถึงนะจนได้แล้วก็พยายามที่จะอยู่ในบุญนะนะอยู่ในบุญนะพอออกซุปเปอร์ไฮเวย์เนี่ยนะมีรถอ้อยฮะรถอ้อยตัดหน้าแต่ว่าคนขับเราเนี่ยสติดีมากนะได้รับการฝึกมาอย่างดีหลบหลบแล้วก็ปีนฟุตบาทขึ้นมาหน่อยนึงแล้วก็เลยตรงประตูเนี่ยชนก็ไปท้ายรถอ้อยนิดนึงแต่ก็ประตูเปิดไม่ได้กระจกแตกนะจนได้เอาทางใหม่เพราะนั้นเนี่ยถ้าเคลื่อนที่อยู่เดินทางอยู่หรือว่าเรายังไม่ได้อยู่ในบุญเต็มที่นักหรืออยู่ห่างไกลครูบาอาจารย์เนี่ยนะค่ะเขาถึงไม่ค่อยพูดกันเท่าไหร่เลยใช่ค่ะแต่ที่อยู่ใกล้อยู่ใช่ไหมคะเลยพูดได้อันนี้อยู่ใกล้อยู่เด็กอยู่กับลุงเพราะว่าเพราะฉะนั้นกับลุงปู่อยู่ดิเพราะฉะนั้นวันนี้สองทุ่มถึงสามทุ่มต้องมานั่งสมาธิด้วยกันต้องมานั่งสมาธินะต้องมานั่งสมาธิเอาบุญช่วยนะก็เอาไปอย่างที่8ก่อนนะเดี๋ยวไม่จบนะเหตุให้เกิดแผ่นดินไหวอย่างที่8ก็คือเมื่อใดก็ตามที่พระองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานด้วยอนุปาทิเทสะนิพพานธาตุเมื่อนั้นแลแผ่นดินย่อมไหวย่อมสะเทือนกำเริบหวั่นไหวนี้เป็นเหตุปัจจัยข้อที่8ที่ทำให้แผ่นดินใหญ่ไหวได้ก็ครบ8ข้อแล้วก็มาลงข้อที่7ที่พระอานนท์รู้สึกขนลุกนะขนพลองสยองก้าวว่าแผ่นดินไหวแบบนี้มีไม่กี่ครั้งที่เจอมานะพระองค์ไล่ทวนมาตั้งแต่ตรัสรู้ธรรมเนี่ยนะตรัสรู้ธรรมพระอานนท์ก็อยู่ที่กบิลพัสยังไม่ได้มาบวชนะนะแสดงธรรมจักรกมลสูตรเนี่ยนะพระอานนท์ก็ไหวไปทั่วเลยนะฮะนะไหวไปทั่วทำไมถึงรู้ว่าไหวไปทั่วหมื่นโลกธาตุก็เพราะว่ามีบันทึกที่แผ่นศิลาที่ประเทศจีนไงใช่ค่ะเป็นเพลงต้นรายการของเราเออเป็นเพลงต้นรายการแล้วเพราะว่ามันเกิดแผ่นดินไหวอันตรายฮะนะมีเหตุแบบนี้เนี่ยแผ่นดินไหวที่อินเดียนะนะแต่ว่าที่ประเทศจีนเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นแล้วก็มีการบันทึกเอาไว้แล้วไม่ใช่ครั้งเดียวนะจนกระทั่งสุดท้ายพระองค์เสด็จขันธปรินิพพานนะนั่นแหละเป็นครั้งที่8นะเสด็จขันธปรินิพพานเนี่ยนะจึงได้ส่งสมณทูตขี่ม้าขาวมาเลยนะเพื่อมาอัญเชิญพระเทพบิดาครบพันปีแล้วนะรอบหลังเนี่ยฝันเห็นบุรุษร่างสีทองนะมีรัศมีสว่างสวยงามงามมากก็ครบพันปีนะตามผังของแผ่นดินจีนของคนจีนที่คำสอนของพระพุทธเจ้าจะไปถึงแผ่นดินนั้นก็ส่งสมณทูตมาเลยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวถึงบอกว่าไม่ใช่แค่ไหวแค่นั้นนะค่ะนะไหวไปทั่วเลยนะไหวไปทั่วนะแล้วก็พระองค์ก็แสดงเล่าเรื่องนี่แหละพระอานนท์ก็มาทูลอ้อนวอนตอนนี้แหละข้าแต่พระองค์เจริญพระองค์ทำไปไม่เฉลยพระเจ้าข้าว่าเนี่ยใครเจริญอิทธิบาทสี่ทำให้มั่นทำให้ถาวรทำให้มั่นคงทำโดยชอบแล้วพระองค์จะอยู่ได้เป็นกลับเลยเนี่ยบัดนี้ข้าพระองค์ขอทูลรัตนาพระองค์เถิดท่านก็จำแม่นเลยนะคะคำพูดจำแม่นเลยนะพระอานนท์เป็นผู้หูฝูดนะเป็นผู้ฝุดตะเป็นผู้จำทรงจำดีเยี่ยมอยู่แล้วนะแต่ทำไมถึงไม่ได้รัตนาพระองค์ก็ปรับข้อหนึ่งนะปรับเป็นอาบัติของพระอานนท์ข้อหนึ่งนะข้อนี้นะในที่ประชุมสงฆ์สังคายนาครั้งที่หนึ่งเนี่ยนะพระมหากัสสปะปรับอาบัติข้อนี้พระอานนท์ข้อหนึ่งว่าทำไมไม่ทูลอารัธนาแม้พระศาสดาเองก็ยังเชิงตำหนินิดๆ นะว่านี้เป็นความผิดของเธอนะอานนท์ถ้าเธออารัธนาเราตั้งแต่ต้นเนี่ยเราจะปฏิเสธสองครั้งครั้งที่สามเนี่ยก็จะรับอารัธนาของเธอนี่แหละถึงมันอยากรู้จริงๆนะอยากรู้จริงๆว่าทำไมนะทำไมแสดงว่าพระองค์ก็ทราบอยู่ว่าถ้าพระองค์มีพระชนชีพอยู่มีสรีระกายเนี่ย
อยู่เนี่ยนะก็ยังทำประโยชน์ได้มากเหมือนกันเขาก็ไม่ยอมเหมือนกันแต่ใช่ฮะมันก็ไม่ยอมกันแหละมันก็ทันกันน่ะนะจนกระทั่งพยายามจะให้นัยยะสิก็มาฟังเพลินเข้าหูซ้ายออกหูขวาไปถามว่าจำได้ไหมจำได้ที่พระองค์พูดเนี่ยจำได้แต่ไม่ได้อาราธนาจนปงอายุสังขารไปแล้วพระองค์ก็บอกว่าอานนท์บุคคลเช่นพระองค์เนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าธรรมของพระองค์วจนะของพระองค์แต่ละคำเนี่ยไม่มีการเปลี่ยนนะอานนท์เดี๋ยวขอเอาใหม่วันไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบองค์นี้มันก่อนโอ้เทวดาบรรลุธรรมไม่ได้ไม่ใช่นะพระศาสดาเนี่ยปลงอายุสังขารแล้วก็เป็นการปลงไปแล้วค่ะนะจะมาอานนท์อาราธนาตอนนี้ไม่ได้แล้วนะนี่เป็นเรื่องที่ถึงบอกว่ามันได้ช่องได้โอกาสมันไม่ยอมนะมันได้ช่องได้โอกาสแต่ว่าเท่าที่เรารู้จักอยู่เนี่ยมารห้าฝูงค่ะน่ะมารห้าฝูงเนี่ยนะพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็บอกวิธีการว่ากทมขอพอจำได้ไหมเอ่ยมันจำง่ายนะห้าฝูงนี่นะกก็อะไรฮะกิเลสมารทก็เทวบุตรมารค่ะมก็มัจจุมารขก็ขันธมารค่ะอภิสังขารมารห้าข้อห้าฝูงนะมัจจุมานี่เรายังไม่ชนะนะค่ะพระเดชพระคุณหลวงปู่เนี่ยเคยทำละเอียดจะเอาชนะเพื่อจะสู้กับมัจจุมานี่แหละค่ะนะโดยเอาศพสรีระของโยมพี่สาวท่านน่ะโยมแม่โยมแม่นะคะโยมแม่เนาะเออโยมแม่โยมแม่ค่ะนะโยมแม่เนี่ยเก็บเอาไว้แล้วก็ทำละเอียดน่ะทำละเอียดเพื่อเอากายหยาบกายละเอียดมาซ้อนติดซึ่งปกติเนี่ยมันไม่ได้แล้วนะเวลามันถอดกายไปแล้วเนี่ยมันแยกจากกันมันจะกลายเป็นเหมือนกับน้ำกับน้ำมันที่ทำยังไงมันก็ไม่ปนกันอ่ะข้อต่อหลุดแต่ถ้าเกิดว่าหัวต่อมันหลุดจากกันอ่ะแต่ถ้าเกิดว่ามันยังไม่หลุดจากกันคือมึงนั่งสมาธิบ้างหรือป่วยบ้างหรืออะไรบ้างนะมีช่างมีคนงานที่วัดปากน้ำสมัยพระเดชพระคุณหลวงปู่อยู่ขึ้นไปทำก่อสร้างยังไงไม่รู้เผลอหล่นมาแพ็คสลบหายไปเลย นะคุณก็ไปเอาไปส่งที่กุฏิหลวงปู่พระเดชพระคุณหลวงปู่หัวเราะชอบใจ อาลีเอ็นวันนี้ไปเที่ยวแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมา แบบนี้ก็มีเนาะแล้วก็ ฟื้นมาปัดก้นของที่ไปทำงานต่อได้หรือก็มีหลายท่านที่ประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วอยู่ๆมันหลุดออกมาเห็นตัวเองนั่งสมาธิมีเยอะนะที่พูดเนี่ยนะมีเยอะเหมือนกันเห็นตัวเองนั่งอยู่แล้วก็นี่ตัวอีกตัวหนึ่งอ่ะไปเที่ยวไปดูมันไปนู่นนี่ไม่ได้ด้วยนะแล้วก็กลับมาปุ๊บเข้ามายังไงก็ไม่รู้ไม่ตายเอออันนี้ก็มีนะถ้าอย่างนี้เนี่ยมันยังไม่หลุดจากกันจริงเนี่ยสายใยของชีวิตเนี่ยนะยังต่อความเชื่อมต่อสันตติเนี่ยมันยังไม่หลุดจากกันหัวต่อกายมันยังไม่หลุดจากกันไม่ตายแต่ถ้ามันหลุดจากกันแล้วเนี่ยเป็นอันหลุดแล้วหลุดเลยนะแต่พระเดชพระคุณหลวงปู่พยายามลองดูจนกระทั่งท่านจะหมดอายุไขใกล้ๆเหมือนกันแหละนะได้แค่ทำนิ้วกระดิกได้นะใช่ไหมทอพายนะนิ้วนะกระดิกก็มาหน่อยนะแต่ว่าไม่ฟื้นนะไม่ฟื้นยังไม่ชนะเขานะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำยังไงก็ได้รักษาหัวต่อกายอย่าให้มันหลุดจากกันคือถ้ามันหลุดแล้วมันยากเนี่ยที่จะเอามาต่อกันอีกนะแต่ว่าถ้ามันยังไม่หลุดจากกันอย่างเช่นมีกรณีหนึ่งโยมอุปถากสำคัญของวัดปากน้ำเนี่ยที่ป่วยเป็นมะเร็งด้วยนะป่วยมากเลยแต่ว่าพระเดชพระคุณหลวงปู่รู้ว่าสรีระกายกายมนุษย์มีชีวิตอยู่เนี่ยเป็นโอกาสที่จะประกอบเหตุของทานศีลภาวนานะแล้วโยมท่านเนี่ยเป็นโยมอุปถากของวัดปากน้ำคือถูกแหล่งเนื้อนาบุญเป็นบุญใหญ่เพราะนั้นทุกลมหายใจเขาที่ยังมีลมหายใจอยู่เนี่ยนะได้บุญมากนะหลวงปู่พระเดชพระคุณหลวงปู่ก็ให้คุณยายอาจารย์อุบาสิกาอาจารย์ขุนทุกยุงไปรักษาเอาไว้นะก็คุณยายก็ตรวจดูแล้วนะแต่ว่า
คุณยายเนี่ยจะฟังคำสั่งครูบาอาจารย์เป็นหลักยังไงก็อย่าให้ตายอย่าพึ่งให้ตายตอนนี้คุณยายหน้าที่คุณยายก็ถ้าคุณยายมาทำหน้าที่ตรงนี้ก็ยังไม่ให้ตายแต่ถึงเวลาถึงผัดคุณยายต้องไปเข้าโรงงานคุณยายทองสุกมาคุณยายทองสุกตัวดูอายุไขหมดแล้วนี่ตับไตไส้พุงเอาไว้ทำอะไรไม่ไหวแล้วนี่ไปดูบุญโอ้ยบุญมากไปมหาศาลนี่นะสมควรละนะพึงพระละภาชนะอันเป็นวิการประดุจดินเผาไปเอาภาชนะประดุจทองคำประดุจแก้วดีกว่าว่าแล้วก็พาไปส่งวิมานเลยคุณยายเออแสดงว่าผู้มีรู้มีญาณผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมเขารู้วิธีการเช่นพระศาสดาพระองค์ก็รู้วิธีการแต่ว่ามันเป็นไปโดยเงื่อนไขอะไรบางอย่างที่พระศาสดาก็ปลงอายุสังขารนะตามสมควรแก่เวลาของท่านทั้งที่อยู่ได้เนี่ยเหมือนกันเลยเคสเนี้ยตัวอย่างเนี้ยถ้าเป็นคุณยายอาจารย์เนี่ยก็ยังอยู่นะแต่คุณยายต้องฝึกตรวจดูแล้วมันจะยุคไขแล้วนะก็เลยไปศึกษาค้นว่าโอ้เรื่องความตายเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องที่เราควรศึกษานะแล้วการตายของคนเนี่ยตายของสัตว์ทั้งหลายมี3ประเภทอ่ะ1ตายก่อนตาย2ตายขณะตายนี่แหละ3ตายหลังตายมันเป็นยังไงนะโยมพี่เสน่ห์โหเราชอบใจแล้วโอ้ใช่ๆๆๆนะตายก่อนตายเนี่ยคือคนที่เขาต้องมีรู้มีญาณนะประพฤติปฏิบัติธรรมนะฝึกฝนจิตของตนเองภายในเนี่ยมันสว่างโล่งนะเข้าไปเห็นไอ้หัวต่อที่ว่านี่แหละแล้วถ้ารู้ว่ามันจะหมดอายุขัยแล้วนะศักดิ์ศรีของนักรบกองทัพธรรมเนี่ยนะเขาจะรู้ว่ายังไงหมดอายุขัยแล้วนะก็ไปเองเลยฮะตายก่อนตายเลยเหมือนหลวงปู่เนี่ยค่ะก็จะรู้ก่อนล่วงหน้าก็จะบอกไปเลยว่าท่านหลวงปู่บอกล่วงหน้าปีนึงเลยใช่ค่ะแล้วเพื่อให้มีหลักฐานพยานวัตถุนิมนต์พระทุกรูปในวัดปากน้ำมาถ่ายรูปหลังโบสถ์วันนั้นเลยละอีกปีนึงนะนี่ก็เหมือนกันนะก็ตายก่อนตายคือถอดกายไปก่อนนะถอดกายไปก่อนถอดเปลือกนะร่างกายมนุษย์คนเราเนี่ยเป็นเปลือกแต่เปลือกนี่มันสำคัญมันแรงนะประเภทที่สองคือตายขณะตายคือผู้ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมผู้ที่เป็นศึกษาเรื่องราวมรณานุสติรู้จักหลักธรรมะรู้จักความเป็นไปของสังสารวัฏได้ดีว่าเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะเพราะนั้นเนี่ยเขาก็ทำใจมีสติสัมปชัญญะดีนะระลึกนึกถึงบุญทำใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสก็ตายในขณะที่ตายคือถอดกายนั่นแหละค่ะนะส่วนประเภทหนึ่งประเภทสุดท้ายเนี่ยตายหลังตายคือยังไม่รู้ตัวเองว่าตายยังมาเดินอยู่เลยยังมาเดินอยู่ใช่แล้วบางคนก็มาเดินนะบางคนก็ขี่ไม่ใช่เดินอยู่แต่ขี่มอเตอร์ไซค์นะพระอาจารย์เคยไปเจอประสบการณ์ที่ตัวเองที่อุตรดิตถ์ค่ะนะเขาปกติก็จะขี่มอเตอร์ไซค์จากบ้านในซอยนะฮะไปใส่บาตรประจำนะแล้ววันนั้นเขาอุบัติเหตุปรากฏว่าเพื่อนบ้านเนี่ยเห็นมอเตอร์ไซค์คันนี้ก็เห็นคนโยมคนนี้แหละขี่มอเตอร์ไซค์กลับเข้าบ้านด้วยทางที่นู่นนอนแม็กอยู่กลางถนนตรงนู้นแล้วเห็นนะเห็นหลายคนด้วยเห็นตลอดบ้านเลยว่ามอเตอร์ไซค์คันนี้กลับมาเออเนี่ยตายหลังตายยังไม่รู้ตัวเองว่าตายยังกลับมาที่บ้านอยู่เลยคุ้นเคยแบบเดิมนะก็มี3อย่างนี้นะแล้วก็พระองค์ก็เลยพระอานนท์ก็ทูลอาราธนาก็อย่างที่บอกไปแล้วนะอันนี้ก็เป็นความผิดของเธอประการหนึ่งนะอานนท์นะถ้าในครั้งใดครั้งหนึ่งใน16ครั้งเนี่ยถ้าเธออาราธนาเราก็จะปฏิเสธ2ครั้งและครั้งที่3จะรับอาราธนาของเธอตรงนี้ก็เป็นเงื่อนงำว่าทำไมต้องให้อาราธนาด้วยนะแล้วทำไมต้องปฏิเสธก่อน2ครั้งนะเงื่อนไขจริงๆมันคืออะไรกันแน่ไม่ใช่ว่าให้มั่นคงให้แก้วกล้าอาหารให้เป็นปึกแผ่นหรอกนะมันต้องมีอะไรที่มันลึกกว่านั้นที่เหมือนกับใบไม้ที่อยู่ในป่าแล้วก็พระองค์ไม่ได้
มันไม่ได้เป็นใบไม้ที่อยู่ในกำมือที่พระองค์มาทำให้แจ่มแจ้งนะตรงนี้เป็นเรื่องราวที่แต่ก็ถ้าใครที่ศึกษาประวัติพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลทิพย์มุนีนะจะแจ่มแจ้งในเรื่องเหล่านี้พอสมควรทีเดียวจนกระทั่งเป็นที่มาที่ไปของมโนมณีทานของพระเดชพระคุณหลวงปู่ว่าจะเข้านิพพานเป็นคนสุดท้ายแล้วก็จะปราบมารประหารกิเลสให้สิ้นเชื้อไม่เหลือเศษนะสู้เขาเลยนะซึ่งถ้าดูนะพระบรมศาสดาอันนี้ไม่ได้มาเปรียบเทียบเพื่อให้เห็นยกย่องครูบาอาจารย์จนเกินความเคารพที่มีต่อพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ให้เห็นภาพแต่ว่าเราให้เห็นความเป็นไปของเรื่องราวต่างๆว่าในสังสารวัฏเนี้ยนะมันมีเรื่องราวอีกมากมายที่พระองค์ไม่ได้นำมาบอกเพราะว่ามันเกินความจำเป็นในระยะเวลาอายุไขของมนุษย์ในยุคนี้มันแค่ร้อยปีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพระองค์บอกแต่เหตุจำเป็นที่พ้นจากภัยในสังสารวัฏไปก่อนนะอันนั้นเนี่ยนอกเหนือจากนั้นใหหมู่คณะที่เขามีหน้าที่เนี่ยนะให้เขามีหน้าที่พระพงศ์ก็ยังบอกกับพระโมคคัลลานะเลยว่าไม่ใช่กิจของเธอค่ะแล้วกิจของใครนะเสียดายค่ะ55แล้วนะตอนนี้ก็นะแล้วพระองค์ก็เลยเล่าถึงที่อัชชภานิโคธนะริมฝั่งแม่น้ำอโนเนรัญชลามารผู้มีบาปก็มาทูลรัตนาตั้งแต่ตอนนั้นแหละนะแล้วพระองค์ก็บอกไว้เนี่ยแหละเงื่อนไขที่เขาเอามาพูดทวนเนี่ยแหละนะแล้วก็บอกว่าตราบใดที่พรหมจรรย์จะยังไม่บริบูรณ์ยังไม่กว้างขวางยังไม่แพร่หลายรู้กันโดยมากยังไม่เป็นปึกแผ่นตราบนั้นตราบเท่าที่พวกเทวดาและมนุษย์ประกาศด้วยดีแล้วตราบนั้นยังเพียงใดก็จะยังไม่ปรินิพพานเพียงนั้นนะมันก็เลยตอนนี้มันก็เลยมาเป็นข้ออ้างนะมาเป็นข้ออ้างนะแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้เหลือเวลาอีกนิดหน่อยนะก็คงจะยกยอดไปตอนต่อไปวันศุกร์ค่ะจะได้ฟังตอนปรินิพพานเลยค่ะเนี่ยอันนี้ก็จะได้ฟังอีกมีคลิป5นาทีคลิปน่าจะไม่ทันหรือเปล่าไม่ทันแล้วนะเอาไว้ยกย่อไปนะก็มีคลิปดูเวลาจะเหลืออยู่2นาทีเจ้าค่ะ2นาทีโอเคงั้นก็ยกไปนะก็คงประมาณนี้ก่อนสำหรับวันนี้นะมีใครบ้างเอ่ยที่เข้ามาในรายการวันนี้สมาชิกเท่าไหร่เนี่ยมีใครมีคำถามได้นะคะช่วงนี้ค่ะคำถามพระอาจารย์เดี๋ยวนะคะโยมพี่หนีบอกรอตอนปรินิพพานแล้ว ยังอีก3เดือนอีก3เดือน ก็แสดงว่าวันนี้เป็นวันอะไรวันที่พระองค์ปรงอายุสังขารนี่เป็นวันมาฆะฤกษ์ใช่ขึ้น15ค่ำเดือน3นะเพราะว่าพระองค์ปรินิพพานเนี่ยวันวิสาขบูชาขึ้น15ค่ำเดือน6นะเป็นวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานนะเพราะนั้นวันปรงอายุสังขารก็ตรงกับขึ้น15ค่ำเดือน3นะก็เป็นวันมาฆบูชานะเป็นวันมาฆบูชาก็เดี๋ยวเราคงต้องนะก็มีเรื่องราวของพัฒหารมื้อสุดท้ายมีเรื่องราวของวันนะของพระองค์ที่สว่างไสวเป็นพิเศษสองวาระนะแล้วก็พัฒหารมื้อสุดท้ายเนี่ยก็ควรจะลงรายละเอียดนิดหน่อยนะเพราะว่ามันก็เป็นประเด็นนะที่พระองค์ก็แจ่มแจ้งอยู่แล้วพระองค์ก็ให้พระอานนท์เนี่ยกลับมาบอกกับเขานะเพราะรู้ว่าเดี๋ยวก็จะต้องโดนโจทย์แน่นอนเลยนะนายจุนทกัมมบุตรเนี่ยนะว่าอาหารเนี่ยคือมันมีข้อน่าสงสัยอยู่เหมือนกันทำไมพระองค์ให้ถวายแต่พระองค์อย่างเดียวค่ะแต่พระองค์ก็ที่เหลือทั้งหมดที่เขาเตรียมมาถวายกับพระสงฆ์500รูปเนี่ยให้เอาไปฝังแล้วให้อันฆ่าด้วยภิกษุอื่นด้วยภัตตาหารอย่างอื่นที่เตรียมไว้อันนี้ก็เป็นเรื่องน่าสนใจนะเพราะว่าเมื่อพระองค์เสวยอันนี้ฉันขบฉันภัตตาหารนี้แล้วมีอาการอาพาธอาพาธกำเริบนะอันนี้ก็เดี๋ยวเรามาคุยกันอีกทีนึงนะค่ะอันนี้ก็หมดเวลาพอดีเอาละคงสมควรแก่เวลานี้ไม่มีใครถามอะไรนะค่ะที่สุดนี้พระอาจารย์ขอรัตนาบารมีธรรมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพระพุทธเจ้าพระอรหันตเจ้าทุกพระองค์
บุญบารมีของพระเดชพระคุณพระมงคลทิพย์มุนีพระผู้ปรับมาบุญกุศลบารมีทั้งหลายทั้งปวงที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อคุณยายอาจารย์และหมู่คณะพวกเราได้สั่งสมสร้างมานับพบนับชาติไม่ถ้วนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ขอจงเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัยอภิบาลปกป้องคุ้มครองรักษาพวกเราทุกท่านให้ปราศจากสิ่งซึ่งสรรพทุกข์สรรพสุขสรรพโรคสรรพภัยใดๆก็อย่าได้มาก้ำกลายให้เราเป็นผู้ที่ร่าเริงเบิกบานเฉลียวฉลาดแทงตลอดในสรรพวิชาทั้งปวงทั้งทางโลกและทางธรรมในทางธรรมให้เราแทงตลอดทั้งใบไม้ที่อุปมาเหมือนใบไม้ในกำมือของพระศาสดาหรือแม้แต่ใบไม้ที่อยู่ในป่าให้เราเชี่ยวชาญชำนาญแตกฉานทั้งวิชามรรคผลวิชารบวิชาปรับมารตามติดครูบาอาจารย์สร้างบุญบารมีไปทุกภพทุกชาติกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการเทอญสาธุพี่ติ๊กได้มีแจ้งข่าวอะไรไหมคะเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมค่ะก็2ทุ่มถึง3ทุ่มครับถ้าใครสนใจจะนั่งสมาธิด้วยกันก็เรียนเชิญครับบูชาธรรมตอนนี้มีนโยบายยังไงบ้างคะก็ช่วงนี้ก็ปฏิบัติธรรมเพื่อบูชาธรรมหลวงปู่ในวาระวันคล้ายวันเกิดนะครับ137ปีค่ะก็เน้นการปฏิบัติบูชาใช่ไหมคะก็เลยจะแบบชวนมานั่งสมาธิด้วยกัน2ทุ่มถึง3ทุ่มก่อนใช่ไหมคะค่ะสุดท้ายขอโอวาทค่ะเดี๋ยวค่อยขยายไปนั่งถึงสว่างเลยไม่รู้จะเหลือพวกเหลือใครเหลือท้องพายในสายก็เลยว่านั่งฟอดแจ้งก็ขอการ์ดค่ะโอวาทหลวงพ่อค่ะเพื่อจะนั่งสมาธิกันในวันนี้นะคะเป็นหลักนะตอบย้ำบ่อยๆนะคะโอวาทจะได้ทำย้ำบ่อยๆค่ะไม่ต้องทำอะไรเลยนอกจากหยุดนะคะจะเห็นหรือไม่เห็นก็ตามให้หยุดกับนิ่งเฉยๆอย่างนี้เรื่อยไปและก็มีคำของพระเดชพระคุณหลวงปู่มารองรับอีกหยุดอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ก็แปลว่าไม่ต้องทำอะไรที่นอกเหนือจากหยุดจะไม่บีบจะไม่เค้นจะไปกำกับจะไปแหวกไปดันไปรุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องไม่ได้ทั้งนั้นเพราะมันผิดหลักวิชานะคะอันนี้ก็คือเป็นหลักในการปฏิบัติธรรมสำหรับค่ำคืนนี้นะคะกราบอนุโมทนาบุญกับพระอาจารย์นะคะทุกท่านเลยกราบแล้วก็กราบขอบพระคุณนะคะยอดกัลยาณมิตรทุกท่านเลยนะคะวันนี้ค่ะกราบอนุโมทนาบุญวันศุกร์ก็จะนำสถานที่นะที่ป่าวัดเจดีย์มาให้ทุกท่านได้ชมเป็นคลิปนะแล้วก็สภาวะปัจจุบันนี้ค้นพบอะไรบ้างมีลักษณะแบบไหนนะเดี๋ยววันศุกร์เรามาพบกันอีกทีในตอนนี้ครับสาธุสาธุมีภาพด้วยใช่ไหมเจ้าคะเป็นวิดีโอนะเป็นภาพด้วยภาพนิ่งกันเป็นคลิปค่ะกราบขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงเลยค่ะสาธุสาธุสวัสดีทุกท่านนะครับลากันก่อนครับ